็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าอยากได้รับการอบรมอย่างนี้มานานแล้วเป็นครั้งแรกเพราะว่าถ้าอบรมเสร็จรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดกับเด็กผู้เสียหายจำเป็นมากในการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างพยานหลักฐานทุกอย่างมาจากผู้เสียหายเรายึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วแล้วก็เมื่อเราได้มีการอบรมแบบนี้ทำให้เข้าใจสภาพจิตใจผู้เสียหายและสามารถดึงพยานหลักฐานจากตัวผู้เสียหายได้มากที่สุดแล้วก็นอกจากการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเราก็พบว่าเรามีคอนเนคชั่นต่างๆทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านเด็กได้มาในวันนี้ครับเราได้มาแลกเปลี่ยนกับทั้งเพื่อนๆทั้งวิทยากรต่างชาติที่เขามีเทคนิคต่างๆเอาเพื่อนำให้เรามาแลกเปลี่ยนในการที่เราจะนำไปใช้ในการทำงานของเราเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่จะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่อไปครับในครั้งนี้นะคะการประชุมครั้งนี้ก็เป็นประชุมที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็คือให้ความรู้กับเราในการที่จะไปสัมภาษณ์เด็กแล้วก็ในความเข้าใจของเด็กที่เราจะสามารถพูดคุยกับเด็กได้ในทางที่เหมือนประมาณว่าเราก็จะคุยกับเด็กได้อย่างดีแล้วก็สามารถถามคำถามเด็กหรือว่าแบบเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายนะคะแล้วก็ได้มีการสร้างคอนเนคชันใหม่ๆกับเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงานนะครับผมแล้วก็อีกอย่างคือได้เรียนรู้เทคนิคประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นด้านการสัมภาษณ์การขอสอบหาข้อมูลต่างๆนะครับผมจากเพื่อนร่วมสายอาชีพแล้วก็จากวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์และมีความรู้หลายครั้งเนี่ยเวลาเราทำงานเราก็รู้สึกว่ามีเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตเท่านั้นที่จะเข้าใจประเด็นบาดแผลทางใจหรือว่าแนวทางการสัมภาษณ์เพื่อที่จะไม่กระทบกระเทือนจิตใจของผู้เสียหายแต่ว่าในครั้งเนี่ยมันมีการอบรมเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ดำเนินการรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยได้ตระหนักถึงแล้วก็รู้วิธีการสัมภาษณ์ซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับเด็กแล้วเขาสามารถที่จะนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของเขาได้จริงซึ่งสิ่งนี้เราเองไม่สามารถที่จะทำได้เองโดยตามลำพังของเราเองในเชียงใหม่ไม่ค่อยจะมีการอบรมแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถนำการอบรมแบบนี้มาจัดในท้องที่ของเราได้ค่ะการทำงานร่วมกันมันต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมการส่งต่อผู้เสียหายไปยังหน่วยงานต่างๆการเข้าใจสภาพจิตใจผู้เสียหายแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆก็จะตามมาให้กับทางตำรวจเราก็มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวค่ะอยากจับผู้ร้ายให้ได้การดูแลผู้เสียหายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเราไม่สามารถทำได้ทุกนาทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แล้วก็ประโยชน์สูงสุดก็เกิดขึ้นกันค่ะ